สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวนันนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันมาอัปเดตข่าวสารวงการกับปั้นโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนด้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมมาแล้วครับวันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆกันแล้วกันนะครับ3ไฟท์ในแผ่นดินไทยของแมนนี่ปาเกียวนะครับ2ไฟท์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อ26ปีที่แล้ว25ปีที่แล้วตามลำดับนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในปี2567นะครับแมนนี่ปาเกียวจะขึ้นสังเวียนในผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้ก็จะเป็นการพบกับยอดนักชกมวยไทยชื่อดังก้องโลกอย่างพี่บัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองข่าวนี้แฟนมวยทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่ามีการโปรโมทไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแล้วก็มีมาให้ได้แบบใจหายแวบๆให้ได้ตื่นเต้นกันแบบนิดนึง เมื่อมีข่าวออกมาว่ามีการยกเลิกไฟต์นะครับแต่ว่าทางผู้จัดเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงไฟต์นี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับในอดีตที่ผ่านมานี่ฮะแมนนี่ปาเกียวมาชกที่ประเทศไทยไฟต์แรกก็เป็นการชิงแชมป์โลก WBC นะครับในรุ่นฟลายเวทกับพี่หนึ่งชัดชัยสาสกุลก็ถือว่าเป็นไฟต์ที่ช็อกโลกช็อกโลกไหมต้องบอกว่าเป็นไฟต์ที่พลิกล็อกแล้วก็ช็อกแฟนมวยชาวไทยพอสมควรต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่หนึ่งชัดชัยในขณะที่เป็นแชมป์โลกนะฮะป้องกันกับแมนนี่ปาเกียวเนี่ยไฟที่3นะครับก่อนหน้านั้นก็ป้องกันไป2ไฟละไปชิงไฟบังคับชนะคะแนนยูริอาบาชาคอฟมานะครับก็ถือว่าเป็นจอมฝีมือนักชกไทยคนหนึ่งนะครับสำหรับพี่หนึ่งชัดชัยสาสกุลนะฮะด้วยผลงานแชมป์ซีเกมนะครับเหรียญทองซีเกมเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับในการชกมวยสมัครเล่นเนี่ยนะครับมาเทรนโปนี่ก็เป็นจอมฝีมือว่างั้นเถอะไม่มีใครคาดคิดแหละครับว่านักมวยโนเนมซึ่งเป็นแบบมวยดาวรุ่งเท่านั้นนะครับแมนนี่ปาเกียวในยุคนั้นจะมาน็อกพี่หนึ่งชัดชัยได้นะครับเกมการชกเนี่ยก็จบลงในยกที่8นะครับพี่หนึ่งชัดชัยสาสกุลโดนแมนนี่ปาเกียวเนี่ยต่อยน็อกนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับปีนั้นปี1998หรือว่าปี2541นั่นเองนะครับไฟระหว่างพี่หนึ่งชัดชัยกับแมนนี่ปาเกียวก็เกิดขึ้นในวันที่4ธันวาคมนั่นเองนะครับผมมีใครคาดคิดจริงๆแต่ว่าก็มาทราบภายหลังนะครับว่าพี่หนึ่งชัดชัยเนี่ยซ้อมน้อยนะซ้อมแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับก็ทำให้เสียเข็มขัดแชมป์โลก WBC ในรุ่นฟลายเวทให้กับแมนนี่ปาเกียวไปหลังจากนั้นแมนนี่ปาเกียวเนี่ยก็ครองแชมป์โลกไปป้องกันที่บ้านเกิดประเทศฟิลิปปินส์อยู่ไฟหนึ่งนะครับปีถัดมาครับกลางปี2542เนี่ยก็ต้องเดินทางมาป้องกันแชมป์โลกที่ประเทศไทยของเราแล้วก็ผู้ท้าชิงในขณะนั้นก็คือพี่เม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นั่นเองฟอร์มกำลังสดกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาชกชนะรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครมาเจอกับแมนนี่ปาเกียวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยความมั่นใจพลังใจเต็มเปี่ยมแหละนะครับแมนนี่ปาเกียวมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวก็ปรากฏว่าขึ้นชั่งน้ำหนักถึง5ครั้งนะครับชั่งไม่ผ่านเรียกว่าตกตาชั่งเสียเข็มขัดแชมป์โลกบนตาชั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นชกในสภาพที่โอ้โหรีดน้ำหนักไม่ไหวอ่ะก็หอบร่างกายที่เหมือนแบบซากว่างั้นเถอะขึ้นเวทีไปนะฮะแต่ก็ผิดคาดนะครับหลายๆคนก็คิดว่าแมนนี่ปาเกียวเนี่ยจะต้องมาวิ่งหนีปุเรงอย่างเดียวปรากฏว่ายกแรกเขาเดินหน้าใส่พี่เม็ดเงินของเรานะครับแต่ว่าพอมาในยกที่2เนี่ยพี่เม็ดเงินก็เริ่มจับจุดได้แล้วก็น่าจะเริ่มแบบทำตามที่ทางทีมงานนั้นวางแผนเอาไว้มวยที่ลดน้ำหนักเยอะๆก็ต้องเน้นไปตุ๋ยที่โอ้ไม่ใช่ตุ๋ย ตุ๋ยและไล่ตุ๋ยที่ท้อง ก็ปรากฏว่าสำฤทธิ์ผลนะครับมายกที่3นี่ก็แมดนี่ปาเกียวทนพิษหมัดของพี่เม็ดเงินไม่ไหวก็งอขี้กล้องไปตามสภาพที่เราเห็นนะครับพี่เม็ดเงินนี่ก็ได้เถลิงแชมป์โลก WBC
ในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์นะครับก็ในปี2542นะครับหรือว่า25ปีที่ผ่านมานะครับจนมานี่เลยครับปี2567แมนนี่ปาเกียวจะกลับมาขึ้นสังเวียนในประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการชกมวยสากลพิเศษ6ยกนะครับเจอกับพี่บัวขาวบัญชาเมฆยอดซุปเปอร์สตาร์นักชกมวยไทยของเรานะครับก็เจอกันแน่นอนนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับกำหนดเอาไว้วันที่20เมษายนนี้แฟนมวยก็อย่าพลาดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นศึกมวยเป็นการโคจรมาพบกันเป็น Dream Fight ซึ่งความจริงแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเขาก็จัดให้นะครับทุ่มทุนมหาศาลสำหรับไฟนี้นะครับรอติดตามชมกันได้เลยแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะก็รอครับ20เมษายนนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเหมือนเดิมนะครับมาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้หากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบช่องนี้กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอกำลังใจนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ได้กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมณณไทยแลนด์ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนกราบงามๆครับ